เข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอนนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์ที่5กันยายนพ.ศ. 2557อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันธันชนกจงยศยิ่งค่ะและดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะก็หมดอีก1สัปดาห์แล้วนะคะของเดือนกันยายนนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราค่ะประกอบไปด้วยเช่นเคยอาเซียนเฮดไลน์นะคะส่วนอาเซียนไดเรกต์ในวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะส่วน AEC Focus นะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปดูเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยที่มีการเดินทางแล้วก็รวมถึงเรื่องของสินค้าบริการเปิดเสรีใช่ไหมคะการท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็มีความท้าทายยังไงค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอาเซียน Headlines นะคะแต่คุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะส่งมาได้ที่หมายเลข4108111 4108111ค่ะเส้นเฮดไลน์นะคะเริ่มต้นที่ข่าวแรกกับผู้นำของอินโดนีเซียช่วงนี้จะมีข่าวบ่อยนะเพราะว่าท่านซูซิโร่บัมบังยูโดโยโนกำลังจะพ้นวาระไปแล้ววันที่20ตุลาคมก็จะไม่ใช่ผู้นำของอินโดนีเซียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มจะเดินสายนะคะอำลาเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะมีพาดหัวจาก The Straits Times ของสิงคโปร์นะคะบอกว่าสิงคโปร์จะคาดว่า Treaty Sends Key Signal Amid Rising Global Tensionตอนนี้นะคะทางสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยมีการลงนามสนธิสัญญานะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความสำคัญด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกจะเกิดความตึงเครียดขึ้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะคือล่าสุดเนี่ยซูซิโร่บัมบังยูโดโยโนเยือนที่สิงคโปร์อย่างเป็นทางการแล้วก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ด้วยนะคะในการลงนามสนธิสัญญาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเลยว่าด้วยการกำหนดแล้วก็แบ่งเขตแดนในน่านน้ำฝั่งตะวันออกของช่องแคบสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นสนธิสัญญากำหนดเขตแดนฉบับที่2ระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะซึ่งฉบับแรกเนี่ยลงนามไปตั้งแต่ปี2552แล้วตอนนั้นเนี่ยไปกำหนดเขตแดนทางทะเลทางหน้าน้ำฝั่งตะวันตกวันนี้นะคะมาที่ตะวันออกแล้วค่ะแล้วทีนี้ค่ะทางประธานาธิบดียูโดโยโนก็บอกนะคะว่าโอ้โหถ้าดูบนโลกใบนี้เนี่ยตอนนี้มันมีความตึงเครียดความขัดแย้งเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะหลายๆประเทศก็ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องสู้รบกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยสามารถแสดงให้โลกเห็นนะคะว่าปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการเจรจาแล้วก็เป็นไปอย่างสันติด้วยก็เลยกลายเป็นว่าสามารถกำหนดเขตแดนได้ทั้งสองประเทศเลยแทบจะครอบคลุมไปหมดแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีแล้วก็เจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศด้วยที่อยากจะพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันในบริเวณนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะทาง2ประเทศทั้งอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือกันด้านการทูตการศึกษาแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของแต่ละประเทศร่วมกันด้วยคราวนี้นะคะมาที่สิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีการมอบเหรียญเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์มอบให้ผู้นำต่างชาติเนี่ยมอบให้แก่นายยูโดโยโนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศนะคะทั้งสองประเทศแล้วก็ในส่วนของอาเซียนแล้วก็ในเวทีโลกด้วยค่ะสำหรับยูโดโยโนการมาเยือนที่สิงคโปร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระลงค่ะค่ะจริงๆประเทศอยู่ข้างกันเลยนะคะไปแค่2ครั้งเองค่ะใช่ค่ะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะจริงๆแล้วไปเที่ยวเนี่ยอาจจะไปบ่อยก็นั่นน่ะสินะคะจาก2ประเทศนะคะเดี๋ยวเราข้ามกลับมาดูประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะคะไปดูที่กัมพูชากันบ้างค่ะหนังสือพิมพ์เดพนมเป็นโพสต์นะคะของกัมพูชาค่ะมีพาดหัวบอกว่าฮุนเซน says business breeds brides ก็นายกรัฐมนตรีนะคะสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าภาคเอกชนนั่นแหละเป็นต้นตอของการติดสินบนอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะก็สมเด็จฮุนเซนค่ะปราศัยนะคะในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันก็จัดขึ้นในกรุงพนมเปญ นะคะบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลเนี่ยไม่ได้บานปลายอย่างที่นานาชาติวิตกนะคะถึงแม้จะยอมรับว่าโอเคคอร์รัปชันเกิดได้เมื่ อพูดถึงงบประมาณใช้จ่ายสาธารณะแต่ว่าถ้าเป็นด้านธุรกิจกลับกันเนี่ยนะคะคุณเซนบอกว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนนั่นแหละที่ทำการติดสินบนจนเกิดการคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆใช่ไหมจะไปขออนุญาตขอนู่นนี่อ่ะช่วยหน่อยถูกคือคุณเซนบอกว่าถ้าเอกชนไม่จ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่นะอ่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เงินมาจากไหนนะคะดังนั้นค่ะสมเด็จคุณเซนก็เลยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพราะว่า
บางครั้งนะคะสมเด็จฮุนเซนอ้างว่าถ้าเกิดคอร์รัปชันปุ๊บเป็นฝ่ายรัฐบาลที่จะกลายเป็นแพะรับบาปทั้งที่ไม่ได้รับเงินสินบนเลยอ่ะคือคงหมายความว่าเจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่อยากได้เงินนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตกมาที่รัฐบาลใช่ไหมเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าเอกชนไม่ให้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะเพราะว่าต่อให้เอกชนให้ปุ๊บถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับก็กลายเป็นว่ารัฐบาลนั่นแหละที่ต้องกลายเป็นแพะรับบาปนะคะคุณเซนแนะด้วยนะคะว่าเบื้องต้นบริษัทต่างๆอาจจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของพนักงานตัวเองก่อนว่าน่าจะมีแววไปในทางนั้นไหมนะคะในขณะที่ประธานองค์กรด้านความโปร่งใสแห่งกัมพูชาออกมาโต้คุณบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้มีบทบาทหลักในการต่อต้านคอร์รัปชันนะแล้วบางครั้งเนี่ยต้องจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่อย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพื่อแลกกับความร่วมมือของภาครัฐในการดำเนินกิจการต่อไปก็คือโต้กันไปโต้กันมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลนั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบในการรับมือคอร์รัปชันมากกว่าภาคเอกชนเพราะว่าถืออำนาจบริหารอยู่ในมือค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือฮุนเซนเนี่ยนะคะเรียกร้องให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB ตั้งมาตรฐานเป็นดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชันที่ชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าตอนนี้การจัดอันดับคอร์รัปชันกัมพูชาในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่ตรงกับความเป็นจริงเอาซะเลยค่ะอันดับอาจจะแย่กว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ดีกว่านั้น อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะอาจากกัมพูชานะคะมาอีกประเทศนึงที่เป็นประเทศลุ่มน้ำโขงเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเมียนมานะคะมีพาดหัวจาก The Myanmar Times ค่ะบอกว่า Foreign Trader Plans Greeted by Oppositionตอนนี้นะคะมีการเตรียมเปิดตลาดส่งออกนำเข้าให้กับชาวต่างชาติแล้วค่ะกระทรวงการพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาบอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาเปิดอุตสาหกรรมการนำเข้าแล้วก็ส่งออกให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะเพื่อยกระดับธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเมียนมาเผื่อว่าจะเอาออกไปขายนอกประเทศเนี่ยน่าจะไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดให้ผู้ประกอบการต่างชาติมาลงทุนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความร่วมมืออะไรตามมาเยอะแยะนะคะพอประกาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ประกาศกรอบการท้องถิ่นหลายรายก็บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยนะค่ะอนุญาตอย่างนี้เนี่ยนะพอต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยคนท้องถิ่นสู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู้กับบริษัทเหล่านี้ที่มีทั้งเงินทุนเยอะคอนเน็กชันเยอะนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะสามารถเข้าถึงอะไรที่ได้ถูกกว่าด้วยซึ่งจะทำใหบริษัทเหล่านี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาครองส่วนแบ่งในตลาดของพม่าได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแทนที่จะเป็นบริษัทของคนท้องถิ่นเองแต่ว่ามันก็จะมีผู้ประกอบการ2ประเภทไงอันนี้ประเภทที่เขาต่อต้านประเภทที่เขาไม่ต่อต้านเขาก็บอกว่าเออดีนะพอเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำได้เนี่ยนะก็จะถือว่าช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วยเพราะว่าเราก็จะต้องมาดูเขาสิทำไมไม่ทำงานร่วมกันล่ะค่ะว่าเขามีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการมีวัฒนาพัฒนาการยังไงนะคะแล้วก็มีความรู้อะไรที่มาแบ่งปันกันได้ไหมหรือว่าร่วมทุนกันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะได้ช่วยเอาสินค้าเราออกไปต่างประเทศได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจจะเป็นการเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันอีกทางหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทเหล่านี้แน่นอนนะคะก็ต้องมีทั้งความรู้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเม็ดเงินที่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่ามันน่าจะเป็นการเปิดตลาดเปิดโลกให้กับผลิตภัณฑ์ของเมียนมาเองก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราทำของเราเองไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเลยฉันอยู่ฉันอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะสู้ในโลกได้จริงๆยุคนี้มันก็ globalization นะคุณโลกาภิวัตน์คนเขาก็ไปไหนมาไหนข้ามแดนกันไปหมดเลยใช่ค่ะเขาก็อาจจะมองว่าเขายังไม่มีความพร้อมแต่ทีนี้รัฐบาลของเมียนมาก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่ากระบวนการที่จะเปิดเสรีให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทเรื่องนำเข้าส่งออกที่พม่าได้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนไม่ได้บอกว่าวันนี้จะให้เปิดแล้วพรุ่งนี้มาโอ้โหแห่เปิดกันเป็นแบบผุดเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่คือทุกอย่างมันใช้เวลาใช้ขั้นตอนซึ่งระหว่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็ศึกษาหาความรู้อะไรก็ว่าไปแต่ว่ารัฐบาลก็เชื่อว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนมากกว่าจากมานะคะเดี๋ยวดิฉันพาไปอีกประเทศหนึ่งดีกว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกนำเข้านี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าคาร์โก้มันไปตกอยู่ที่ยังไม่จบเรื่องนี้นี่คือยังไม่จบนะคะล่าสุดนะคะมีการประกาศมาจากทำเนียบมาลากันยังหรือว่าทำเนียบประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะจะว่ายังไงไปดูพาดหัวนี้ค่ะของหนังสือพิมพ์ Philippine Star นะคะบอกว่า Port congestion gone in 2 weeks palace says ก็คือบอกว่าการจราจรแออัดติดขัดทั้งหลายแหล่ที่ท่าเรือของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เนี่ยหมดไปละจะแก้ไขปัญหาได้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องฝ่าจราจรติดขัดเลยในบางบริเวณของเมโทรมะนิลานะคะเพราะว่าทางการท่าเรือตอนนี้เนี่ยจะให้เวลาคนขับรถบรรทุกเป็นระยะเวลา5วัน
นะคะในการเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ให้หมดไปจากท่าเรือมะนิลาก็จะเริ่ม8กันยายนนี้ก็คือวันจันทร์หน้าคือจันทร์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนฟิลิปปินส์ในแถบเมโทรมะนิลาเตรียมรถติดหนักมากกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโฮเซ่เรเน่อัลเมนดรัสนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลนรถบรรทุกวิ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายการจราจรแออัดบริเวณท่าเรือต่างๆของกรุงมะนิลาเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอนุญาตแล้วเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยวิงวอนให้พวกนักธุรกิจคนขับรถบรรทุกนะคะคือของที่ตอนนี้มันกักตุนค้างอยู่ที่บริเวณท่าเรือเนี่ยให้เอาออกไปให้หมดเถอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะคะมีข้อเขาบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ค้างอยู่ที่ท่าเรือเป็นระยะเวลา 30-90 วันค่ะถ้าไม่มาเอาปุ๊บครบกำหนดแล้วเนี่ยนะคะทางการก็จะย้ายออกไปอีกพื้นที่หนึ่งนอกเมืองอย่างแถบบริเวณที่ชื่อว่าซิบิกหรือว่าบาทังกาสอันนั้นคือออกนอกเมืองมะนิลาไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคาร์โก้สินค้าที่ทางการท่าเรือบอกให้ขนย้ายออกไปจากบริเวณท่าเรือแล้วก็ไม่ย้ายสักทีภายใน5วันเขาจะปรับคุณวันละ 5,000 เปโซต่อวันหรือว่า 3,600 บาทก็ไม่น้อยนะไม่น้อย10วันก็ 36,000 แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยตอนนี้มีการเปิดเส้นทางรถบรรทุกวิ่งเพิ่มอีกหลายๆเส้นทางแล้วคือทรัคแบนเนี่ยยกเลิกชั่วคราวเปิดให้วิ่งเลย24ชั่วโมงนะคะในหลายๆเส้นก็มาตรการนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เหมือนกับว่าขนถ่ายคือคาร์โก้ที่ตกค้างอยู่ก็จะออกไปเพราะฉะนั้นมาลากันยังเขาก็เลยมั่นใจว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยปัญหานี้น่าจะแก้ได้นะคะปัจจุบันค่ะมีตู้คอนเทนเนอร์ค้างอยู่ที่ท่าเรือมะนิลามากถึง 16,000 ตู้ที่ต้องขนย้ายออกนะคะอันนี้เฉพาะที่ท่าเรือมะนิลาอย่างเดียวอันนี้คือเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีข่าวนะคะว่าถ้าเกิดรัฐบาลแก้ปัญหานี้ไม่ได้เนี่ยกระทบต่อตัวเลขการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เลยซึ่งไม่น่าเชื่อคือเหตุผลเริ่มแรกเลยเริ่มมาจากการแก้ไขปัญหารถติดรถติดโดยการที่ไม่ให้มีให้ทรัคแบนไม่ให้รถบรรทุกวิ่งใช่ค่ะก็แหมรถคันใหญ่ไงเวลาเข้ามาในถนนก็อาจจะดูเทอะทะแล้วก็ทำให้รถติดไปก็ไปแบนเขาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องโอ้โหติดไปติดมานี่หนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะอ่ะอันนี้เรื่องของท่าเรือนะคะนี่มาดูเรื่องสนามบินกันบ้างนะคะเมื่อวานมีเรื่องที่ซัมซุงขอมี private terminal ใช่ไหมอาคารของตัวเองวันนี้นะคะมีข่าวเรื่องเวียดนามค่ะจะลงทุนสร้างสนามบินอีกแล้วนะคะจากทานเนียนนิวส์นะคะมีพาดหัวบอกว่าเวียดนาม to invest 7.8 billionUS dollar in major airport ตอนนี้นะคะเวียดนามกำลังจะลงทุนนะคะในการสร้างแล้วก็ปรับปรุงสนามบินมูลค่าประมาณ 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 23,400 ล้านบาทค่ะองค์กรความร่วมมือด้านท่าอากาศยานของเวียดนามก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการส่งแผนการลงทุนชุดล่าสุดเลยนะคะสำหรับสนามบินนานาชาตินะคะที่ชื่อว่าลองทานอยู่ในตอนใต้นะคะเป็นจังหวัดตอนใต้ที่ชื่อว่าดงในค่ะซึ่งสนามบินแห่งนี้เนี่ยจะใช้งบลงทุนก็คือ 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะด้วยความที่เป็นเงินจำนวนมากเลยทีเดียวรัฐบาลก็เลยจะแบ่งออกเป็น2เฟสหรือว่า2ระยะในการพัฒนาคือรอบแรกเนี่ยจะเริ่มต้นในปี2016ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรันเวย์สถานีต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสนามบินที่ต้องใช้อาคารผู้โดยสารพื้นที่จอดรถระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า17ล้านคนส่วนเฟสที่2นะคะจะเริ่มต้นในอีกปีก็คือประมาณปี2023อันนี้คือถ้าทำเสร็จเลยนะคะในเฟสที่2เนี่ยสนามบินแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเขาก็ตั้งเป้านะว่าเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เหมือนเราก็อยากจะเป็นฮับการบินทุกประเทศก็อยากเป็นหมดสิงคโปร์ก็อยากเป็นหมดแต่ว่าประเทศไหนจะทำได้หรือไม่ได้ความจริงความคิดเนี่ยที่จะเป็นศูนย์กลางการบินเวียดนามคิดมาตั้งแต่ปี1980คศ1980แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้สานต่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเวียดนามให้เหตุผลว่าประเทศต้องใช้งบจำนวนมากในการพัฒนาด้านอื่นจนกว่าที่จะมีเงินพร้อมที่จะมาลงทุนด้านสนามบินทีนี้ระหว่างที่เขาไม่ได้ลงทุนสนามบินเนี่ยที่สิงคโปร์ก็สร้างชางงีไปแล้วของกัวลาลัมเปอร์ก็มีสนามบินแห่งใหม่ไปแล้วของไทยก็มีสุวรรณภูมิก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามาสร้างตัวนี้เนี่ยซึ่งกว่าจะเสร็จก็อีกหลายปีเนี่ยจะทันต่อการเป็นฮับการบินของอาเซียนไหมค่ะจริงๆแล้วนะคะเวียดนามเนี่ยช่วงนี้สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีข่าวจากเวียดนามเยอะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มาแรงในอาเซียนนะคะใช่ค่ะอย่างเลยทีเดียวอี
ีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะคะที่ดิฉันจะนำเสนอเนี่ยก็มาจากเวียดนามกันตัวเตรนิวส์นะคะมีพาดหัวบอกว่า Australian beef dominates in Ho Chi Minh City and Vietnam ก็คือตอนนี้นะคะเนื้อนำเข้าเนื้อวัวเนี่ยจากฟิลิปปินส์นะคะจากออสเตรเลียขออภัยนะคะกำลังครองตลาดที่โฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ที่เวียดนามทั้งประเทศเลยค่ะถือว่าอย่างโฮจิมินห์เนี่ยนะคะมีผู้บริโภคเนื้อวัวจากออสเตรเลียนะคะถึง 70% และที่นั่นเนี่ยมีประชากรประมาณ 10-12 ล้านคนในขณะที่เวียดนามทั้งประเทศเนี่ยมี90ล้านคนทีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามบอกว่าเวียดนามเนี่ยบริโภคเนื้อวัวเยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมาจากการนำเข้าค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะเนื้อวัวจากออสเตรเลียเนี่ยโชคดีไปเลยค่ะมีข้อที่น่าสังเกตอยู่นิดนึงค่ะปัจจุบันนะคะภาษีนำเข้าวัวจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และจากประเทศอาเซียนวัวในที่นี้คือมากันเป็นตัวๆคุณทั้งวัวทั้งควายข้อต่างมันอยู่ตรงนี้ไงคือถ้าเข้ามาเป็นตัวๆปุ๊บเนี่ยเขาจะเสียภาษีอยู่แค่ 5% เท่านั้นแต่ในขณะที่ถ้าเกิดนำเข้า by product หรือว่าผลิตผลพลอยได้ของวัวหรือว่าควายเนี่ยนะคะภาษีนำเข้ามันจะอยู่ที่ 8% เพราะฉะนั้นนะคะคนเวียดนามก็เลยนิยมนำข้าววัวควายเนี่ยมาทั้งตัวเลยภาษีถูกกว่านะคะแล้วไม่ใช่มาน้อยๆนะคุณเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามนะคะบอกว่าเวียดนามจะนำข้าววัวควายแคทเทิลเนี่ยนะคะ 150,000 ตัวจากออสเตรเลียซึ่งมากกว่าเท่าตัวเลยนะคะจากจำนวนที่นำเข้าปีที่แล้ว 67,000 ตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกันแต่ว่าคาดการมันดันน้อยไปนิดเพราะอะไรเพราะว่าแค่7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะการนำเข้าวัวควายก็สูงถึง 120,000 ตัวแล้วคือเรียกได้ว่าคุณนำเข้ามาเดือนละประมาณ 17,000 กว่าตัวเยอะขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าการจำนวนที่จะนำเข้าวัวควายเข้ามาในที่ประเทศเวียดนามมากเรื่อยๆจากออสเตรเลียนะคะรวมทั้งปีถ้ามันยังคงต่อเนื่องเดือนละ 17,000 เนี่ยนะคะสิ้นปีทั้งหมดเนี่ยก็จะนำเข้ามาทั้งหมด 250,000 ตัวถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยผลิตเนื้อวัวได้ 370,000 เมตริกตันต่อปีก็คือว่าเป็นถ้าผลิตเองเนี่ยมันน้อยไงก็ไม่พอต้องนำเข้าทีนี้สาเหตุเพราะอะไรนะคะเนื้อของออสเตรเลียจึงเป็นที่นิยมในเวียดนามมากเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อวัวออสเตรเลียเนี่ยเป็นเนื้อที่มีคุณภาพดีแล้วตอนนี้นะคะชาวเวียดนามก็เป็นคนที่มีกลุ่มชนที่ฐานะการเงินเนี่ยเป็นมิดเดิลคลาสชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านอาหารเชนรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นรสนิยมการบริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเวียดนามก็คือนำข้าววัวควายมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะคะอย่างกัมพูชาหรือว่าลาวคุณกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตกไปเลยนะคะออสเตรเลียเนี่ยได้ชัยชนะในเรื่องนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออสเตรเลียเนี่ยส่งออกไปอินโดนีเซียมากสุดกลายเป็นว่าตอนนี้เวียดนามมาเป็นอันดับ2แล้วรองจากอินโดนีเซียแต่ดูแล้วราคาก็ไม่น่าจะถูกนะคะทานเนื้อวัวจากออสเตรเลียก็เขาถึงบอกว่านำมาเป็นตัวเลยคุณนะคะก็ซื้อได้คือถ้าไปนำเข้าจากจีนก็อาจจะต้องระวังนะทำข่าวล่าสุดมีข่าวก๊อปปี้เนื้อหมูใช่ไหมที่เนื้อหมูยังก๊อปปี้ใช่ไหมนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้พูดเรื่องอาหารนะคะมาดูอาหารที่เมียนมาเหมือนกันค่ะจากเมียนมาไทมส์ค่ะมีพาดหัวบอกว่า street vendors to clean up their actตอนนี้นะคะบรรดาพ่อค้าแผงลอยนะคะที่เป็นอาหารข้างทางเนี่ยกำลังจะทำให้มันสะอาดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสมาคมร้านอาหารแห่งเมียนมาบอกว่าจะมีการจัดระเบียบแล้วก็ทำความสะอาดร้านอาหารข้างทางในเมียนมาตอนนี้มีการคัดเลือก14ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการแล้วทำไมถามว่าทำไมเริ่มน้อยนะคะเขาบอกค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เป็นโครงการเฟสแรกนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ค่ะซึ่งเลขาธิการของสมาคมร้านอาหารแห่งเมียนมาก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดไปซื้อของกินข้างทางพม่าเนี่ยน่าจะมีมาตรฐานที่ดีพอเพราะว่าก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ The Myanmar Times บอกว่าได้ไปทำการสำรวจคุณภาพของอาหารข้างทางส่วนใหญ่เลยนะคะในย่างกุ้งพบว่าอาหารที่ซื้อมาเนี่ยเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่เป็นตัวก่อเหตุให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณเห็นอะไรข้างทางคุณก็อยากจะลองชิมใช่ไหมอะไรแปลกๆกินเข้าไปโอ้โหตายแล้วป่วยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ดีนะคะทางสมาคมร้านอาหารก็เลยจะเข้ามาช่วยตอนนี้โครงการนี้ก็จะเริ่มจากการไปเลือกแผงลอยร้านอาหารที่เขาบอกดูอย่างแรกเลยนะดูตัวคนทำอาหารว่าสะอาดไหม
คนไหนดูสะอาดดูมีศักยภาพเนี่ยก็เลือกมาเข้าร่วมโครงการคือจริงๆนะคุณบางคนเนี่ยที่เขาไปทานร้านอาหารข้างทางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดที่ล้างจานเนี่ยไม่มีสายยางน้ำก๊อกอะไรเงี้ยไม่ทานเลยนะเพราะหมายความว่าคุณล้างน้ำเดิมๆเนี่ยวนไปวนมาใช่ไงบางร้านก็แค่จุ่มแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาให้เรากินอย่างเงี้ยถ้าเราจะพกจานไปเองคนก็จะมองว่าแปลกอีกนะคะซึ่งเขาช่วยเหลือยังไงนะคะ7เขตนี้ค่ะเขาก็เริ่มจากการเอาเฟอร์นิเจอร์ไปให้โต๊ะเก้าอี้อะไรให้มันนั่งให้มันดูเป็นแบบว่ากิจจลักษณะนิดนึงนะคะแจกช้อนจานชามคืออะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับกิจการร้านอาหารเนี่ยทำให้มันดูแบบมีหลักมีฐานมากขึ้นเขาก็จะไปแจกหมดเลยนะคะซึ่งก็จะได้งบมาพิเศษนะคะสำหรับร้านเหล่านี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือมีการเลือกเจ้าของร้านว่าต้องมีสุขภาพมีอนามัยที่ดีนะคะแล้วก็พอเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการรับรองจากสมาคมด้วยค่ะหลังจากย่างกุ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้มันครบทั้งเมืองนะคะพยายามหาผู้ประกอบการเข้าร่วมให้ได้มากที่สุดและต่อจากนั้นเนี่ยก็จะไปตามเมืองหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอย่างเช่นภูกามมันดาเลย์อันนี้ก็จะเป็นระยะต่อไปของโครงการนี้ก็ไปกินอาหารที่พม่าเนี่ยถ้าเกิดเจอร้านอาหารข้างทางที่มีป้ายรับรองนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะจากประเทศพม่านะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูประเทศมาเลเซียดีกว่าคุณแม่พูดถึงประเทศไทยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเราไม่น้อยนะคะจากหนังสือพิมพ์นี่ The Star Malaysia นะคะมีพาดหัวบอกว่า Queen KrabiCatchaway ก็คือว่าอะไรชวนคนมาเลเซียเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลมากระบี่เมืองไทยนี่แหละสื่อมาเลเซียชวนเองเลยถูกต้องนะคะหนังสือพิมพ์ The Star Malaysia นะคะบอกว่าชวนคนมาเลเซียทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้กำลังหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยราคาประหยัดแล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปนี่ขอแนะนำจังหวัดกระบี่ของเมืองไทยที่ฉันฟังก็เข้าท่านะคุณเพราะว่าถ้าเราจะไปกระบี่เนี่ยเรายังไกลกว่าที่เขามาจากมาเลเซียเลยนะคะก็กระบี่นะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาหลายปีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวมากเกินไปเหมือนอย่างภูเก็ตแล้วก็สมุยเพราะฉะนั้นเหมาะมากเลยนะคะกับคนที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเงียบสงบผ่อนคลายนะคะสงบยิ่งกว่านั้นนี่เลยให้ไปเกาะอ่าวนางอ่าวไร่เลเกาะลันตาเกาะพีพีนี่ที่พูดมาทั้งหมดดิฉันก็ยังไม่เคยไปสักเกาะเลยเกาะพีพีคุณก็ยังไม่เคยไปหรอไม่เคยคุณคือตอนนั้นมันคล้ายๆว่าสักอย่างจะไม่ได้แต่พวกสมองสมุยอะไรพวกนี้ที่ฉันไปมาหมดแล้วนี่ฉันจะบอกให้เกาะพีพีนะขนาดนักท่องเที่ยวเยอะนะก็ยังสวยอ่ะเดี๋ยวลองไปใหม่นะคะเขาบอกว่านอกจากเกาะที่พูดมาแล้วนะคะลันตาพีพีเกาะห้องก็ยังเป็นอีกเกาะหนึ่งนะคะที่เหมาะกับการพักผ่อนบนชายหาดนะคะหรือว่าจะเล่นคายักเพื่อชื่นชมความงามของอ่าวต่างๆโดยรอบก็ได้หรือว่าจะเป็นหมู่เกาะปอดะนะคะก็เป็นอีกที่นึงที่ควรจะไปค่ะกิจกรรมบนเกาะมีนี่ถ้าไม่ชอบดำน้ำดูปะการังนะคะก็ให้เดินเที่ยวถ่ายรูปรอบๆเกาะนะคะหาดทรายสีขาวโอ้โหตามภาพนี่สวยมากนี่เมืองไทยบ้านเราหรือนี่นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนิดดิฉันว่าคุณไม่ต้องไปไกลถึงฮาลองบงฮาลองเบย์หรอกไปกระบี่ก็พอค่ะเอาดงมอดีฟเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปนะคะก็บอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะกระบี่ก็พยายามโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการพักโฮมสเตย์กับชาวพื้นเมืองในเกาะกลางมีหลายเกาะเหมือนกันเนาะก็คือเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่มากนักนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับชาวเมืองท้องถิ่นเช่นอาจจับปลาจับหอยนะคะวาดภาพบาติกต่อเรือแล้วก็อื่นๆอีกมากมายจริงๆขับรถมานี่ไม่ไกลเลยนะเพราะว่าปกติคนมาเลเซียเนี่ยเขาขับรถไปที่หาดใหญ่กันอยู่แล้วช่วงเทศกาลต่างๆเวลาวันหยุดยาวอย่างเงี้ยเขาแค่ขับรถเลยเหรอนี่ดิฉันว่าจะชวนคุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปเลยเนี่ยนี่ยังไปไกลกว่านะคะจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนี้มาดูรายงานพิเศษเป็นเรื่องค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะคะมีรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาตอนนี้ก็กำลังกังวลต่อสวัสดิการของไม่ใช่สวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศเขาที่มาเข้าเมืองนะคะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็เลยต้องมาอยู่ตามศูนย์อพยพเพราะว่าโดนจับได้นะคะแล้วก็คือสภาพความเป็นอยู่เนี่ยเขาอ้างว่ามันย่ำแย่เกินเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องนี้กันนะคะกับรายงานของคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะปัญหาการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไทยยังแก้ไม่ตกเพราะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาลาวและกัมพูชาหลั่งไหลเข้ามาในไทยเพื่อหาหนทางทำมาหากินส่งผลให้รัฐบาลไทยตอนนี้มีมาตรการกวาดล้างอย่างเข้มงวดจนสามารถควบคุมตัวแรงงานผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากแต่กระบวนการเพื่อส่งตัวแรงงานเหล่านี้กลับประเทศค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานบางครั้งอาจนานหลายปีทางการไทยจึงจำเป็นต้องส่งพวกเขาไปยังศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างไรก็ดี
จากรายงานชุดล่าสุดขององค์กรสิทธิมนุษยชนหรือ Human Rights Watch ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านกำลังวิตกถึงสภาพความเป็นอยู่ของพลเรือนของตนที่อาศัยอยู่ตามศูนย์เหล่านี้เพราะพบว่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความสกปรกขาดสุขอนามัยที่ดีและแออัดจนถูกมองว่าไม่ตรงตามข้อกำหนดของสหประชาชาติทั้งนี้นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วและไทยยังแก้ไม่ตกแต่สิ่งที่ Human Rights Watch กังวลมากที่สุดคือลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่ต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพเหล่านี้ด้วยซึ่งตามข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานระบุว่ามีเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของแรงงานที่เข้ามาทำงานในไทยอยู่ 377,000 คนในจำนวนนี้ 128,000 คนเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายแต่มีถึง 82,000 คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพเหล่านี้จากการสัมภาษณ์เด็กต่างด้าวประมาณ50คนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพที่มีปัญหาลักษณะนี้พบว่าเด็กแต่ละคนขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนขาดสารอาหารและด้วยพื้นที่จำกัดทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้และบางคนต้องนั่งหลับเพราะไม่มีที่นอนซ้ำร้ายเจ้าหน้าที่ศูนย์ยังปล่อยปละละเลยจัดให้เด็กนอนกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ญาติจนเสี่ยงต่อการถูกทารุณและล่วงละเมิดทางเพศเป็นเหตุให้เด็กมีสภาพจิตทรุดโทรมและต่างหวาดกลัวที่ต้องกลับไปยังศูนย์เหล่านี้อีกปัญหาที่อาจจะไม่มีใครรู้คือมิจฉาชีพที่อาศัยความโชคร้ายของเด็กๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ยกตัวอย่างการตัดน้ำนานหลายชั่วโมงหรือให้อาหารน้อยเพื่อกดดันให้เด็กๆมาซื้ออาหารและน้ำจากมิจฉาชีพเหล่านี้ในราคาแพงขณะที่ผู้ปกครองของเด็กๆกลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากเว้นแต่ลักลอบนำอาหารมาให้เป็นครั้งคราวกระทรวงการต่างประเทศของไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายอย่างและระบุว่ารัฐบาลไทยพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานเหล่านี้ขณะที่องค์กร Human Rights Watch กระตุ้นให้ทางการไทยเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ขาดสุขอนามัยเช่นนี้ไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานก็เป็นรายงานที่หดหู่เลยทีเดียวนะคะนึกถึงเมื่อวันก่อนที่เราคุยกันรู้สึกจะเป็นคุณที่พูดว่า Human Rights Watch พาดหัวนะคะว่า Thailand เนี่ย disgusting ใช้คำแรงเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ต้องดูนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทางการไทยก็พยายามแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอาเซียนเดเร็กไปกันที่อินโดนีเซียค่ะอาเซียนไดเรกต์ของเราในวันนี้นะคะจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะพูดคุยกับคุณอนุกราภคาซานะคะจาก Business Indonesia มีชื่อเล่นว่าคุณนุกกี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนุกกี้good morning สวัสดีครับall right right I said สวัสดีค่ะ is that right how are you I'm fine and you I'm fine. Okay, so everything is all right about your health and all? Yeah, little bit tense in the last 2 weeks. Okay. Mm. All right, Nuki. I'm fine. So what have you got for us this morning? Yeah, the first story is about the protection for indigenous people in Indonesia. Uh-huh. So there is an indigenous people protection initiative. It was launched this week in terms of managing natural resources by the indigenous people, you know, like people who live usually in the forest or surrounding the forest. This initiative was launched by Vice President Budiono, who will end his service term in October. There are also eight ministries and one institution, land management institution, which are involved in this program. Mm-hmm. Nuki, this program also, mm-hmm. Yeah. How big is the indigenous people community in Indonesia? Yeah, actually we don't have like absolute number about that, but Indonesia has one of the biggest forests in the world, and there are so many people who live there in the forest or surrounding forest, like in for generations.
But the problem is when the companies got the license and the government issues the license, they usually ignore people who live in the forest land for generations. All right. So actually, this initiative was very much appreciated to recognize and also to protect the indigenous people. You mean that the indigenous people with this initiative, they can join the authorities to lay out to lay out the measures to protect their land, right? Yeah. Actually, the indigenous people can manage their own way, you know, like for livelihood. But and they also use the forest in very respectful way. I mean, it's not like big companies who use the forest, but in the massive business operation, and it usually damage the environment and also displace the forest people from living inside the forest. But then the mechanism that deals with this problem, I mean, it's needed a mechanism from abroad to be involved in the national program too, right? Like the REDD or something? That's right. So this initiative using REDD Plus, which is providing the incentive for developing countries who is working with the sustainability, conservation, and also enhancement of carbon stock in the forest. And the mechanism is also involving with many multi-stakeholders, like people who live in the forest, NGO, government, and donor countries, something like that. So that's considered a good news for them. But there's another news that may not be good for other people about the fuel price, right? Sorry, say it again. The other topic that you have for us about the fuel prices. Yeah, that's right. So the second story is about Joko Widodo or Jokowi may raise this subsidized fuel price next November in terms of reducing subsidy in the state budget in 2015. Jokowi said that the higher price will be reallocated the budget to more productive sectors like small and medium enterprise, farmers, and fishermen. But Jokowi knows that this decision may damage his popularity as well. But even so, Jokowi has not talked about the details of the price adjustment. We have right now we have the price for petrol is 5,500. It's like less than $1. It's like 50 cents in U.S. Dollars. If there is an increase, there will be a saving like 52 billion until 100 billion if the adjustment is 3,000 rupiah or 30 cents. So if normal price will be plus, will be added to 3,000, the next price will be 8,500 rupiah, or still less in $1. But the money can be disbursed to more productive sectors, so Jokowi said so. Are there any reactions from the public about the subsidy increase? Sorry? Are there any reactions from the public? Yes, the reaction, of course, this is the most critical, one of the most critical matter in every administration. So, but every government has like a kind of dilemma because if they, you know, they increase the price, the property will get down. If you watch, I mean, the previous election, that fact, the government doesn't, every political party doesn't want to touch this kind of matter because they know they, if they increase the price to reduce the subsidy, of course the popularity will get down. So it's not good for their campaign.
for their for their election last April and July. So he seems to be so brave to increase the subsidy. I mean, no, to reduce the subsidy. Yes. Go on. This is like Jokowi said that this is it is not the popular decision, of course, because I think there will be more reaction from people who against this policy. But the fact is, every year Indonesia has to spend more budget to subsidy, and most of them, 50%, more than 50%, the subsidy goes to private cars and our passenger cars. So it's not; it doesn't go to productive sectors. Yes. So the other problem is also about the oversight. You know, how to watch this subsidy reallocation goes for the last administration. For example, the government spends more money to people who live in poverty, but actually they are so. There are so many fake IDs, so people who actually doesn't have right to get the money, they can get the money because because lack of the oversight. All right. Okay. Thank you. Terima kasih. Yes. Call Cup Kun Club for having me. Thank you. Thank you. See you. คุณนูกี้นะคะจากอินโดนีเซียนะคะวันนี้ก็มา2เรื่องเครียดเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยอินโดนีเซียก็เปิดตัวโครงการรับรองชนพื้นเมืองแห่งชาติซึ่งโครงการนี้นะคะจะเปิดทางให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยซึ่งตะกี้เห็นในภาพนะคะ อยู่ตามป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือพื้นเมืองจริงๆเลยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของเขาเนี่ยโดยเฉพาะการอนุรักษ์ธรรมชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมด9กระทรวงเลยทีเดียว คือแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคนพวกนี้อยู่ในป่าและปัญหาก็คือว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ไปออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนซึ่งคุณนุกี้ก็จะพูดบ่อยมากเลยว่าออกใบอนุญาตโดยที่ไม่ได้แจ้งคนพื้นเมืองด้วยแล้วจู่ๆก็จะมีบริษัทใหญ่ๆพวกปาล์มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะก็ไปใช้พื้นที่เหล่านั้นอันนี้ก็มีปัญหาก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรตามมาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยบอกว่าโครงการที่เริ่มมาใหม่เนี่ยจะให้คนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตัวเองใช่คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีปัญหาข้อพิพาททางการทำกินที่ดินมากเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของการที่จะให้คนชนพื้นเมืองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าป่าที่เขาอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะจัดการกับมันได้นะคะก็ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของผืนป่าดั้งเดิมซึ่งเป็นของชนพื้นเมืองในท้องที่หมายความว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในรอบๆผืนป่านั้นเนี่ยนะคะมีสิทธิ์จัดการป่าได้ตามวิถีชีวิตตามวิถีทางที่ตัวเองต้องการเลยส่วนมากก็จะเป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติตามแบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นลักษณะการเคารพผืนป่านะคะทีนี้โครงการนี้ค่ะนอกจากจะมีกระทรวง9กระทรวงมาเกี่ยวข้องก็จะมีอีก1สถาบันด้วยนะคะที่ดูแลทางด้านนี้กลไกที่ใช้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นกลไกของ REDD+ เนี่ยนะคะเขามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็คือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อยู่ภายใต้การประชาชาติพยายามจะลดภาวะเรือนกระจกนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่านะคะแล้วก็จากสภาพป่าเสื่อมโทรมค่ะคือคุณนุกี้บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคำแนะนำจากโครงการนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สำเร็จค่ะลำพังความรู้หรือว่าความศักยภาพของการที่อินโดนีเซียมีอยู่ในเรื่องนี้ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคุณทิพากรก็เคยรายงานไปแล้วนะคะก็เรื่องของนายโจโกวิโดโดว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะบอกว่าจะขึ้นราคาน้ำมันเนื่องจากว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะลดการสนับสนุนก็คือกองทุนอุดหนุนราคาน้ำมันนั่นแหละทุกวันนี้คนอินโดนีเซียใช้น้ำมันราคาถูกเหลือเกินนะคะถูกจนคือ1ก็ไม่ประหยัดกันด้วย2คือเงินไปอุดหนุนกองทุนเยอะจนงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทำให้ไม่ได้เอาไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจอื่นๆซึ่งมันน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ภาคการผลิตหรือว่าไปช่วยคนจนในเรื่องอื่นอะไรก็ว่าไปแล้วก็การที่ใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้งบประมาณขาดดุลเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าปัญหาคือไรรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยไม่กล้าแตะเรื่องนี้แต่ทีไรเนี่ยกระทบเรื่องของความนิยมในตัวประธานาธิบดีโจโควิชยังไม่ทันขึ้นเลยประกาศจะลดการอุดหนุนราคาน้ำมันแล้วใช่ก็คือว่าคุณอุกี้บอกว่าอย่างเงี้ยโจโควิชก็ยอมที่จะสูญเสียคะแนนนิยมนะดิฉันว่าเหมือนแก้ปัญหายากเหมือนกันนะคะอย่างบ้านเราอยากจะแก้เรื่องรถติดอะไรเงี้ยบ้านเราอยากจะแก้เรื่องปัญหาอุดหนุนราคาน้ำมันนะคะทีนี้เขาบอกว่าราคาที่จะเพิ่มเนี่ยตกประมาณ 3,000 รูเปียนะคะซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันที่รัฐบาลอุดหนุนอยู่เนี่ยมันตก 5,500 รูเปียหรือว่า5เซนนะคะซึ่ง5เซนเนี่ยถูกมากประมาณ9บาทกว่าๆถ้าเกิดสมมติว่าลดราคาอุดหนุนน้ำมันนะคะแล้วก็ไปบวกราคาที่จะเพิ่มมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็น 8,500 รูเปียหรือว่าน้อยกว่า1 US ดอลลาร์น้อยกว่า30บาทอยู่ดีก็ยังถูกอยู่ดีถ้าเขาขึ้นราคาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าปัญหานี้นะคะต้องแก้ค่ะเพราะว่างบประมาณขาดดุลมาหลายปีแล้วสั่งสมนะคะซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกันแล้วก็อย่างที่โจโควิชบอกว่าคือไม่ได้จะเลิกนะเลิกอุดหนุนยังไม่ใช่แต่ว่าจะลดการอุดหนุนแล้วก็พยายามจะให้การอุดหนุนเนี่ยไปตรงตัวที่เขาควรจะคู่ควรที่จะได้อย่างเช่นคนที่มีฐานะยากจนคือทุกวันนี้ทั้งประเทศได้ใช้ไงบางคนก็รวยอยู่แล้วก็ยังได้ใช้สิทธิอะไรถูกๆแบบนี้คือไม่ได้ค่ะเอาอย่างนี้คุณนูกี้นะคะรายงานบอกว่า 50% นะคะของน้ำมันที่รัฐบาลอุดหนุนเนี่ยมันไปตกอยู่กับซะคนขับรถที่เป็นมีรถส่วนตัวมากกว่านะคะซึ่งทำให้ก่อให้เกิดมลภาวะในเมืองด้วยแล้วก็หัวใครที่เคยไปอินโดนีเซียอย่างจาการ์ตาเนี่ยนะคะรถก็ติดนะคะมลภาวะก็สูงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าน้ำมันถูกคนก็ออกรถกันใหญ่เลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากอินโดนีเซียนะคะจากการรายงานของผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นคุณนูกี้นะคะตอนนี้จะมาดูอาเซียนทราเวลกันบ้าง นะคะพาไปเที่ยวที่อินโดนีเซียค่ะคุณเกตปริยาแก้วแสนเมืองนะคะจะพาไปที่อุทยานแห่งชาติโกโมโดประเทศอินโดนีเซียแล้วก็พักกันสักครู่กลับมาในช่วง AEC Focus ค่ะอุทยานแห่งชาติโกโมโดประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อยระหว่างจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกกับจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตกภายในอุทยานประกอบด้วยเกาะใหญ่3เกาะคือเกาะโกโมโดเกาะรินจาและเกาะปาด้ารวมทั้งยังมีเกาะเล็กๆอีกมากมายโดยเกาะเหล่านี้กำเนิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟรวมมีพื้นที่ทั้งหมด 1,817 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนหมู่เกาะโกโมโดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2523เพื่ออนุรักษ์มังกรโกโมโดและภายหลังยังจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆอีกด้วยซึ่งความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพทำให้ในปีพุทธศักราช2534อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะคะช่วงนี้ AEC Focus คุณเทนชนกคุณจะพาไปดูอะไรคะค่ะดิฉันจะพาไปพูดคุยนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก่อนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนนี้มีความพร้อมแล้วก็คิดว่าจะมีความท้าทายหรือว่าปัญหาอะไรตามมาบ้างค่ะไปติดตามกันได้ใน AEC Focus ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทำให้มีการเปิดเสรีทั้งการค้าและการบริการค่ะซึ่งภาคธุรกิจที่จะได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆเลยก็คือภาคการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันค่ะและตอนนี้มิกอยู่ที่โรงแรมแบงคอกชดาค่ะกับคุณสุวดีปาจริยางกูลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Universal Travel Link and Service จำกัด
และท่านก็เป็นรองประธานสภาหอการค้าไทยภาคธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกกี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอพูดถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยก่อนว่าปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็ชาติไหนที่เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆคะค่ะคำถามนี้เป็นคำถามท็อปฮิตเลยนะคะที่ทุกรายการจะถามต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นภาพรวมเนี่ยอยู่2ลักษณะคือผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยคือคนไทยท่องเที่ยวกันเองนะคะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ยังมีคนไทยที่เดินทางออกไปต่างประเทศด้วยขณะนี้การเมืองเริ่มนิ่งแล้วนะคะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าเขาเห็นสถานการณ์การเมืองที่นิ่งแล้วดูว่าจะปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะก็ยังจะมีอยู่หลายประเทศเหมือนกันที่เขากำลังยังพิจารณาอยู่ว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหมดเรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกนะคะค่ะอย่างตอนนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าหลักของเราเนี่ยนะคะเป็นมาจากที่ไหนกันนะคะลูกค้าหลักเนี่ยที่ผ่านมานะคะเคยมาจากยุโรปค่อนข้างแย่แล้วก็มาจากอเมริกาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราต้องยกประโยชน์ให้กับชาวจีนนะคะที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพราะว่าจำนวนประชากรของคนจีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็เศรษฐกิจเขาดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมองนะคะของนักท่องเที่ยวที่มาจากทางยุโรปทางรัสเซียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองในระหว่างวีคเอนด์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันก็จะยังเห็นนะคะในส่วนตัวด้วยที่บริษัทของดิฉันเองหรือเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่ในเอเชียด้วยกันหรือในอาเซียนซึ่งเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเดินทางมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เยอะมากค่ะแต่ตอนนี้ number one เลยของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องยกนิ้วให้คนจีนนะคะที่เข้ามาในเมืองไทยคนจีนก็ถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าของอาเซียนด้วยอย่างตอนนี้ที่คุณสวัสดีพูดถึงว่าพอเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระแสอาเซียนก็มาแรงมากเลยมันจะทำให้ต่อจากนี้ไปนะคะภาพรวมหรือว่าลักษณะการท่องเที่ยวของคนในอาเซียนที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าณขณะนี้ในบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกขณะนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็มองมาส่วนของอาเซียนแล้วฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะจากยุโรปก็ย้ายมาอยู่ทางด้านนี้คนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเป็นจีนหรือคนในกลุ่ม AEC ด้วยกันเองทั้ง10ประเทศเนี่ยนะคะก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าดีมากๆนะคะแต่ว่าคนในสมัยนี้เนี่ยก็อยากจะเดินทางอยู่ในภูมิภาคนี้มากขึ้นกว่าเดิมคือหมายความว่าเขาจะเที่ยวกันในภูมิภาคนี้หรือแม้กระทั่งคนไทยที่เคยเดินทางต่างประเทศนะคะไปยุโรปมากๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็หันกลับมาเดินทางนะคะภายในกลุ่มการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาเซียนแล้วแน่นอนค่ะถ้าถามดิฉันนะคะว่าคนไทยไปไหนมากที่สุดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไปญี่ปุ่นไปจีนนะคะไปสิงคโปร์อินโดนีเซียเขามองเรื่องของการลงทุนด้วยมองเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเคลื่อนย้ายเรื่องของการศึกษาดูด้วยว่าเรื่องของแรงงานจะเคลื่อนย้ายได้อย่างไรหรือไม่แต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกอย่างเดียวนะคะปัจจัยลบมีเยอะค่ะที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วดิฉันก็ยังมองว่าศักยภาพคนไทยเนี่ยยังดีอยู่นะคะแต่ขาดการจัดการมากมากค่ะนอกจากปัญหาเรื่องการจัดการแล้วค่ะอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยของเราเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับตัวยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีหลายๆชาติเข้ามาเที่ยวมากมายนะคะในขณะเดียวกันก็มีคู่แข่งในอาเซียนอีกเยอะที่พยายามโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อเราเปิดเสรีแล้วเนี่ยคำว่าเสรีคือการปล่อยฟรีให้เกิดการลงทุนนะคะมีการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการลงทุนโดยที่รถนะคะแล้วก็เลิกสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเพื่อให้เปิดฟรีขึ้นการที่เราเปิดฟรีเรื่องของการท่องเที่ยวหรือภาคบริการหรือสินค้าอื่นๆย่อมหมายความว่าทุกคนต้องแข่งขันกันนะคะแข่งขันกันด้วยเรื่องของราคาแข่งขันเรื่องของมาตรฐานนะคะหรือแข่งขันกันด้วยเรื่องของคุณภาพของบริการที่เราให้ในแต่ละจุดนะคะของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนค่ะเมื่อเรา
ตัดสินใจที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายความว่าเรามีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการที่เราจะร่วมมือกันนะคะเริ่มต้นกันช่วยกันคือหมายความว่าถ้าเราจะขายอาเซียนทั้งหมดคือเราช่วยกันขายประเทศไทยขายพม่าด้วยขายสิงคโปร์ด้วยไปพร้อมๆกันเป็นแพ็กเกจไปเลยใช่ไหมคะถ้าให้มองทิ้งท้ายไว้นะคะว่าจุดเด่นของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้จุดเด่นของการท่องเที่ยวไทยก็ยังเรียนว่าเราก็ยังมีความโดดเด่นนะคะเรามีอาหารที่ดีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ในราคาที่สมเหตุสมผลคือไม่แพงเลยถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณภาพเรื่องของโรงแรมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะคะใช้บริการของคนไทยแล้วให้คนไทยเนี่ยยังมีรายได้เหลือนะคะจากการให้บริการเรื่องของการท่องเที่ยวต้องเรียนค่ะว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยแม้ว่าจะดูดีนะคะแม้ว่าจะดูว่ายังมีศักยภาพแต่ว่าธุรกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ในมือคนไทยอันนี้ที่เป็นเรื่องจริงซึ่งต้องช่วยกันแก้ไขแล้วต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุวดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือปัจจัยท้าทายของภาคการท่องเที่ยวไทยนะคะเตรียมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะกลับมาปรับโฟกัสทางโอกาสและธุรกิจทางการค้าได้ใหม่อีกครั้งในช่วง AEC Focus วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณสุวดีปาจริยางกูลนะคะอย่างที่คุณสุวดีบอกว่าพอมีกระแสอาเซียนขึ้นมาเนี่ยการเดินทางในภูมิภาคเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะว่าไปก็ง่ายไงคุณซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมียนมาแป๊บเดียว2-3 วันนี่หยุดสั้นๆถ้าเกิดว่ายิ่งไม่ต้องทำวีซ่านะคะยิ่งง่ายใหญ่เลยไปหลวงพระบางอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปที่ท็อปฮิตก็คือสิงคโปร์ใช่นะคะไปกันง่ายมากหรือว่าไปคู่ค้าอาเซียนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งง่ายๆนะคะคนไทยชอบไปด้วยเดี๋ยวปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะคุณนูกี้อนุกราเพอร์คัสซาจากอินโดนีเซียฝากเพลงเอาไว้แต่ที่ฉันสังเกตนะทุกครั้งที่เข้าสายเนี่ยเพลงจะออกแนวอกหักทั้งนั้นเลยนะคะเอาทำไมเขาชอบเพลงรักนั่นแหละสิอย่างวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าชื่อเพลงว่า Love Please Don't Go ร้องโดยศิลปินที่ชื่อว่าอีคาปูตรีนะคะก็เป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะไม่อยากโดนผู้ชายทิ้งนะคะแล้วก็สารภาพว่ายอมรับผิดไปแล้วหวังว่าผู้ชายจะให้อภัยนะคะแล้วก็ชีวิตของเธอเนี่ยไม่มีความหมายเลยถ้าขาดเข้าไปค่ะ meaningless คุณ meaningless without him ค่ะแต่ว่านะคะก็ต้องดูดีๆนะคะว่าผู้ชายคนนั้นรักเราจริงหรือเปล่าค่ะค่ะก็ดิฉันนึกไม่ออกเลยนะว่ารอบต่อไปเนี่ยถ้าไม่ใช่เพลงรักเนี่ยก็ไม่ใช่คุณนูกี้ละก็เห็นรักมาตลอดเลยนะคะอกหักตลอดด้วยค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝาก Facebook ของรายการนะคะ www.facebook.com/aseanphenomenon ก็ทักทายกันมาได้ค่ะหรือว่ามาดูรายการย้อนหลังก็ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเรา2 คนและทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ